กิจกรรมวันนี้นะคะมีดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองนาวรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารข้าราชการวางพันพุ่มถวายสักการะพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยเนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดงานครบรอบ89ปีวิทยุกระจายเสียงไทยเพื่อให้บุคลากรด้านการกระจายเสียงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเดินทางมาร่วมพิธีพร้อมร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลด้วยการสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีธัญญาคุณผู้ชมสามารถร่วมกันบริจาคเงินได้นะคะผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาติวานนท์ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาเลขที่บัญชี 130-1-36226-3 เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูฝึกอาชีพและเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตแก่ผู้ป่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ทั้งนี้กิจการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2473กิจการวิทยุกระจายเสียงได้พัฒนาแพร่หลายมาอย่างต่อเนื่องจากระบบอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลจนกลายมาเป็นกลไกหรือว่าเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการสื่อสารและมีบทบาทสำคัญยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสารวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทั่วทุกพื้นที่ทั้งใกล้และไกลและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน